สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายกลงนามปรับโซน4จังหวัดนั่งทานในร้านมีผล17พฤษภาคมนี้วันที่15พฤษภาคม2564เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศเผยแพร่ข้อความออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่26ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีเนื้อหาโดยสรุปว่ารัฐบาลได้กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดมาแล้วจากการประเมินสถานการณ์คาดว่าแม้การระบาดจะยังคงมีอยู่อีกระยะหนึ่งแต่จากที่รัฐบาลได้ตรวจคัดกรองเชิงรุกเพิ่มขึ้นประกอบกับการเร่งฉีดวัคซีนแก่ประชาชนซึ่งหากได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนก็จะช่วยให้สถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคมพุทธศักราช2563และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่31พฤษภาคม2564นั้นโดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระลอกเดือนเมษายน2564ได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วซึ่งส่วนใหญ่พบในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันต่อเนื่องจากกลุ่มแพร่ระบาดในสถานบันเทิงการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงและติดเชื้อต่อเนื่องจากสถานที่เฉพาะกลุ่มเช่นชุมชนแออัดโรงงานสถานที่พักของแรงงานต่างด้าวหรือตลาดส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากอันส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนโดยรวมซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดมาแล้วระยะหนึ่งอันเป็นกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายโดยเร็วจากการประเมินสถานการณ์คาดว่าแม้การระบาดจะยังคงมีอยู่อีกระยะหนึ่งแต่จากการที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการคัดกรองเชิงรุกเพิ่มขึ้นประกอบกับการเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนซึ่งหากได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนจะช่วยให้สถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับจึงสมควรผ่อนคลายมาตรการควบคุมบางกรณีเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนเกินสมควรโดยกำหนดมาตรการควบคุมที่จำเป็นตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในปัจจุบันเพื่อให้การดำเนินชีวิตของประชาชนและการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุขอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548และมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะยังคงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่หรือรับเชื้อข้อ2การกำหนดพื้นที่สถานการณ์ปรับระดับการกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ดังนี้ 1. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวม4จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 2. พื้นที่ควบคุมสูงสุดในพื้นที่จังหวัดรวม17จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด3พื้นที่ควบคุมในพื้นที่จังหวัดรวม56จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมข้อ3มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนสำหรับสถานที่กิจการหรือกิจกรรมเพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขเงื่อนเวลาการจัดระบบและระเบียบรวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด1พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 21:00 น.โดยจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้านได้ไม่เกินร้อยละ25ของจำนวนที่นั่งปกติห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่ไม่แอลกอฮอล์ในร้านและให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนำไปบริโภคที่อื่นได้จนถึงเวลา 23:00 น.ทั้งนี้ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีการคัดกรองผู้เกี่ยวข้องการจัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการและการเว้นระยะห่างตามคำแนะนำและมาตรการที่ทางราชการกำหนด
ขอไข่โรงเรียนและสถานบันเทิงทุกประเภทให้งดใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนการสอบการฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมใดๆที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรคเว้นแต่เป็นกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ1แห่งข้อกำหนดฉบับที่20ลงวันที่16เมษายนพุทธศักราช2564 2พื้นที่ควบคุมสูงสุดก็ไก่ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 23:00 นโดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านทั้งนี้ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้เกี่ยวข้องการจัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการและการเว้นระยะห่างตามคำแนะนำและมาตรการที่ทางราชการกำหนดขอไข่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนการสอบการฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมใดๆที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้โดยพิจารณาตามความจำเป็นและดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วแต่กรณีกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จัดกิจกรรมและสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ 3. พื้นที่ควบคุมก็ไก่ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านขอไข่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทให้สามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนการสอบการฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมใดๆได้ตามความเหมาะสมและความพร้อมโดยให้ดำเนินการตามคำแนะนำของทางราชการและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีข้อ4แนวทางปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อ5การเร่งรัดการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคข้อ6การป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในการกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคข้อ7การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งทั้งนี้ตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2564เป็นต้นไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ